สวัสดีค่ะพบกับพี่จอยไลฟ์สไตล์บายจอยยินดีต้อนรับทุกท่านสวัสดีเพื่อนๆที่ชอบสะสมสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้พี่จอยก็มาอีกแล้วเกี่ยวกับเหรียญสะสมวันนี้เรายังอยู่ที่เหรียญห้าบาทตัวติดผลิตน้อยเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานแล้วนะคะเหรียญที่พี่จอยเอานําเสนอวันนี้นะคะ เป็นเหรียญที่ค่อนข้างหายากตัวติดผลิตน้อยนะคะติดลำดับติดลำดับที่5เลยทีเดียวนะคะเป็นเหรียญของปีพศ2,541หลังวัดเบนจมาบาพิตรนะคะเหรียญก็จะเป็นอ่าเหรียญพระบรมบรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนะคะผิดพระภาคไปทางเบื้องขวานะคะ แบบนี้เลยนะคะสวยงามแล้วก็หายากนะคะด้านหลังก็จะเป็นอ่าวัดเบนจมาบาพิษนะคะตรงกลางเหรียญแล้วก็เป็นเหรียญที่ อ่ามีรูปลักษก้าเหลี่ยมนั่นเองนะคะเพื่อนๆจ๋าจำนวนการผลิตของเหรียญน,นี้อยู่ที่ 7, 3, เจ็ดล้านแปดแสนหกหมื่นสามพันเหรียญน,นะคะวันที่ประกาศใช้ก็หนึ่งมิถุนายนพศสองพันห้าร้อยสามสิบเอ็ดเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานแล้วนะคะ พี่จอยนำเสนอเพราะว่าเหรียญนี้ติดอันดับที่ห้าของเหรียญหายากนะคะถ้าเพื่อนๆพ,พบเจอเก็บได้เก็บเลยสำหรับเหรียญห้าบาทปีพศสองพันห้าร้อยห้าสี่สิบเอ็ดนะคะก่อนอืน่นพี่จอยอยากจะบอกให้เพื่อนๆรับรู้ว่าพี่จอยไม่ได้รับซื้อนะคะมาบอกกล่าวเล่าความให้กับเพื่อนๆที่ชอบสะสมได้รับรู้แล้วก็ได้ ความรู้ว่าเหรียญไหนที่น่าสะสมแล้วก็เหรียญไหนที่มีราคาเกินหน้าเหรียญน,นะคะเหรียญนี้ก็มีการซื้อขายกันถ้าเป็นเหรียญ UNC ก็อยู่ที่เจ็ดสิบบาทถึงหนึ่งร้อยร้อยี่สิบาทเลยทีเดียวสำหรับเหรียญ UNC นะคะถ้าเป็นเหรียญผ่านการใช้งานก็อยู่ที่อ่าห้าสิบ ถึง80บาทเลยทีเดียวสำหรับเหรียนปีพศ2541นะคะถ้าพบเจอเก็บได้เก็บเลยนะคะเพื่อนๆจ๋าการเก็บคือการออมออมวันนี้เรามีกินมีใช้ในวันข้างหน้าออมวันนี้เพื่อให้ลูกหลานได้ศึกษาในอนาคตหรือว่าออมวันนี้เพื่อที่เราจะต่อยอด ทำกำไรในวันข้างหน้าก็อาจจะเป็นได้นะคะเพราะว่าใครจะไปรู้นะคะว่าเหรียญห้าบาทแบบนี้จะมีอาจจะมีราคาถึงหนึ่งอ่าเป็นพันเป็นหมื่นก็อาจจะเป็นได้นะคะในอนาคตการเก็บก็คือการออมที่พี่จอยบอกเสมอมานะคะถ้าเราจะเก็บเหรียญต่างๆก็ขอให้เก็บเหรียญที่มีการศึก หลอน้อยมีความชัดเจนมีความสวยงามของเหรียญแล้วก็ตัวหนังสือไม่สึกหลอหรือว่าอาอ,าอ,าอ,าอ่ารอบ,ออรอบๆเหรียญไม่สึกหลอก็สามารถที่จะสะสมสได้แล้วนะคะเพื <ๆ S 2> พ่อนๆจ้าเพราะว่าเหรียญไหนที่เราชอบเราไม่จำเป็นจะต้องไปหาเหรียญที่แพงแล้วก็มีราคามากมายนะคะ ถ้าเราพบเจอเหรียญที่เราชอบแล้วมีความสวยงามเราก็สามารถที่จะเก็บได้นะคะเพื่อนๆจ๋าก็พี่จอยก็มาบอกให้เพื่อนๆที่ชอบสะสมได้ลองเก็บสะสมดูนะคะไปตลาดจับจ่ายซื้อของพบเจอเหรียญห้าบาท อ่าก็ลองพลิกดูด้านล่างดูนะคะว่าเป็นปีพศที่หายากหรือเปล่านะคะพบเจอปีพศที่หายากที่ติดอันดับหนึ่งถึงสิบก็เก็บได้เก็บเลยนะคะถ้าอยากรู้ข้อมูลต่างๆก็ลองเข้ามาศึกษาดูในช่องพี่จอยได้นะคะว่าเรียนไหนที่น่าสะสมแล้วก็เรียนไหนที่เราควรจะเก็บนะคะ พี่จอยก็จะเก็บเหรียญห้าบาทตั้งแต่พูดถึงตั้งแต่รุ่นปีพศสองพันห้าร้อยหรือว่า,าปีพศสองพันสี่ร้อยเก้าเก้าสิบขึ้นไปนะคะพี่จอยก็เก็บเก็บมาตลอดนะคะเก็บมาตลอดจนปัจจุบันนะคะเป็น ก้าเหลี่ยมเก็บมาสมัยอา,อาเหรียญตราแผ่นดินอเหรียญสุพรรณหงษ์นะคะ ก็เก็บหลายอย่างนะคะก็เลยอยากจะแนะนําให้เพื่อนๆถ้าชอบสะสมก็เก็บได้เก็บเลยนะคะขอบคุณมากมายเพื่อนๆที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกําลังใจที่เข้ามานะคะชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับ s ต r คร e กดไลค์กดแชร์ให้กับพี่จอยด้วยนะคะหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ